แบบที่ว่าเราก็เล่นลุงปู่ก็อย่างลุงปู่ห้วยมักลุงปู่แตงเทียนไม่ก็จะมีนอกจากเวลาตัดจุดปูป้าเพื่อนมักจะเป็นลุงปู่ห้วยมักถ้าว่าผู้เลี้ยงลูกนั้นลักษณะครับก็จะเหมือนกันยกเว้นว่าส่วนทีมทีตั้งแต่ปลายนับพ่อนสุราษฎร์ก็จะอีกเปรตของที่ฟังทางตรังที่จะลักษณะพวกติ้นแต่ว่ายังไงเลยก็ต้องต่อหมายโอ้เดี๋ยวพี่ถ้าเป็นพระเลยอันนี้คือพระเลยด้านล่างครับคือพระเลยคือที่ว่างถึงเช่นช่างเลยแล้วก็ที่พระเลยก็ต้องนี่เจิดตั้งเจิดตามกล่าวว่าเป็นรูปพวกพระตะจุกอาจจะตั้งกาวอาจจะเจ็ดก็พูดเลยแต่รูปผู้พวกพระนี่มันจะเกี่ยวกับชุดเตะแบบเตะดุจกับปากตัวเจ้าว่าเมื่อพวกพระก็จะเต่งเอาโปกกระจุดตรงกาวอยู่เลยเป็นอย่างคือว่าที่ตั้งชื่อสามยอดกาก็บอกว่าสามยอดไม่ถึงว่าอาจจะสามปีเล่นครั้งนึงในปัจจุบันนะครับก็ไม่ใช่ว่าสามปีเล่นครั้งเขาถึงอาจจะเล่นจุดปีก็เป็นไปได้ขึ้นดูสุขภาพของเจ้านะโดยปกติเลยก็คือสามยอดได้ยกเว้นว่างานผู้ฟ้าตัดจุกเท่านั้นฝั่งนี้อาจจะ6กับฝั่งนู้นอาจจะ3หรือฝั่งนี้อาจจะ5ฝั่งนู้นอาจจะ4ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่จัดว่า